ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนรับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายตอนนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันในคู่ที่1ทีมขอนแก่นปะทะกับทีมเชียงรายซึ่งได้แข่งขันกันมาถึง18ยกด้วยกันต่างฝ่ายต่างปะทะกันด้วยฝีมือและไหวพริบในการใช้ตัวช่วยของเทรนเนอร์ทั้ง2ฝ่ายแต่ทางเทรนเนอร์โจอี้กาน่าใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าชิงแต้มไปและนำอยู่ถึง7-5แล้วทีมขอนแก่นจะมีวิธีตอบโต้กลับอย่างไรไปชมกันความหนักใจน่าจะตกไปอยู่ที่เทรนเนอร์แล้วนะฮะในการวางแผนก็ถือว่ายังนำไม่ห่างมากนะฮะครับผมแต่7-10เนี่ยปลายทางก็อีก3เท่านั้นเองโอ้โหขอนแก่นประมาทไม่ได้นะฮะมาแต่ที่ดูจะเครียดกว่านะเทรนเนอร์เชียงรายวันนี้คุณดูเครียดนะใช่ครับเพราะว่าผมจริงจังจริงใจครับจริงจังเลยนะเพราะเป็นห่วงมากเลยเขานั่งรถหลายชั่วโมงครับพี่มากกว่าคนเก่งด้วยซ้ำอ่ะโอ้มาไกลกว่านะใช่ครับถ้าให้จัดการตีดินแล้วก็ไปกินข้าวในรถแล้วก็หลับสบายยาวเลยแม่ใจคอนี่กะจะเผด็จศึกเลยครับเทรนเนอร์โจอี้โอ้โหเอาละเกมเป็นของเชียงรายเอายังไงส่งผู้เล่นออกมาก่อนนะฮะพี่ชายครับเชิญมาพี่มาแล้วครับวีรวัตรมาเจ้าของห้องน้ำครับวีรวัตรมาแล้วนะเจ้าของห้องน้ำเจ้าของห้องน้ำที่เชียงรายเหรอครับห้องน้ำชายทั่วประเทศเอาที่พี่ชายมันเกี่ยวกันตรงไหนล่ะครับฮะคุณโจอี้ปัดเถอะเอาละฮะในอย่าลืมนะว่าในฝั่งขอนแก่นเนี่ยยังมีโอกาสตีเสมอเพราะว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเรามีตัวช่วยพิเศษคือยกกำลัง2นะที่ได้ทีเดียว2แต้มเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผลก็ตกมาลกเหมือนกันนั่นใจดีครับแกนครับเบิกตัวผู้เล่นก่อนส่งมาเลยครับอภิญญาครับอภิญญาเอาละฮะตอนนี้ทั้ง2ทีมจะตัดสินใจกันอย่างไรนะฮะนี่คือรอบสำคัญแพ้ไม่ได้จริงๆนะครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับเอาละฮะตัดสินใจใช้ตัวช่วยพร้อมกันนะฮะต้องเสี่ยงทายฝ่ายแดงนะฮะเชียงรายจะได้เลือกหน้าเหรียญก่อนหัวก้อยครับหัวครับหัวนะครับมาดูฮะฝั่งไหนจะได้สิทธิ์การใช้ตัวช่วยหัวขอบคุณมากอย่าตบใจกรรมการอย่าตบใจกรรมการชมเข้ามาชื่นชมไงคุณนะคุณได้สิทธิ์ในการใช้ตัวช่วยก่อนเอายังไงตัดสินใจเลยครับเชียงรายชนะชนะเป็นแพ้เอาละฮะกลับผลครับเชียงรายขอใช้ตัวช่วยแพ้เท่ากับชนะชนะเท่ากับแพ้นั่นแปลว่าเชียงรายวีรวัตรต้องออกรูปมือให้แพ้อภิญญานะถึงจะได้แต้มนะฮะครับผมบอกเลยว่าตัวช่วยนี้ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเทรนเนอร์เลยว่าอ่านเกมขาดว่าเราจะแพ้หรือชนะเพื่อกลับดวงนะจะได้ผลหรือไม่กรรมการประจำที่ครับคุณขันเตรียมวางง่ายๆเกมนี้ต้องแข่งกันแพ้นะเพื่อผลของตัวช่วยนะครับผิดและชอบของแต้มนี้เนี่ยเป็นของโจอี้เต็มๆเลยนะตัวช่วยนี้นี่รอสัญญาณต้องประเมินเกมได้คมชัดมากอย่างไรต้องแพ้นะฮะถึงจะได้คะแนนไปเฮ้ย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 โอ้โหชนะมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับแหมต้องบอกเลยว่าโจอี้คุณยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับถามหน่อยทำไมถึงตัดใจใช้ตัวช่วยนี้ผมก็ดูเกมอยู่ครับผมแล้วผมก็ปรึกษากับเขาอยู่ตาต่อตาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเวลาจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาเขาด้วยครับเขาให้โอกาสถือว่าเป็นการตัดใจถูกต้องนะตอนนี้เชียงรายนำขึ้นมาเป็น8-5คะแนนนั่นเท่ากับว่าในฝั่งตรงข้ามนะขอนแก่นคุณอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะในการทำคะแนนเพื่อตีเสมอนะครับตอนนี้เชียงรายต้องการอีก2แต้มครับเพื่อผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเลยนะฮะจะเป็น4ทีมที่ดีที่สุดในเวทีนี้นะครับที่ขอนแก่นตามอยู่3แต้มแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมย้ำแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอย่าพึ่งด่วนสรุปผลการแข่งขันนะฮะใช่ครับและเกมยังเป็นของเชียงรายครับโจอี้เอายังไงพี่กอล์ฟครับเชิญครับมา
หลังจากนี้ฮะขอนแก่นคุณต้องพยายามงัดทุกอย่างงัดไม้ตายมาแล้วล่ะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะรอบนี้ส่งมาเลยฮะอาจารย์จิรพันธ์ครับอาจารย์จิรพันธ์อาจารย์ตามอยู่3แต้มเขาต้องการอีก2แต้มเท่านั้นสังเกตไหมได้ได้อยู่นะผมดูว่าอาจารย์ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ขาดคือแววตาที่มั่นใจนี่ค่อนข้างลดน้อยลงไปนะมองดูคิดอะไรอยู่อ๋อยังมีหน้ามาคิดอีกเหรอนี่8แล้วจ้าแล้วมันสิบหรือยังครับมันสิบหรือยังล่ะครับมันสิบหรือยังล่ะครับอาจารย์ก็ถามมาลองมาดูครับว่าคะแนนต่อไปเป็นยังไงกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ไหมครับใช้ครับใช้อะไรครับยกกำลังสองครับโอ้ยเอาแล้วการวางเดิมพันในการใช้แต้มนี้นะฮะตัวช่วยถ้าขอนแก่นชนะนะฮะจะได้เพิ่ม2แต้มเป็น7ต่อ8ทันทีครับแต่ถ้าขอนแก่นแพ้นะฮะจะถูกตัด2จะเหลือ3ต่อ8บอกได้เลยว่าโอ้โหนี่คนสำคัญนะอาจารย์จิรพันธ์นะครับผมคนสำคัญเนี่ยรับผิดชอบตาสำคัญเลยถือว่าเป็นการฝากความหวังไว้ที่อาจารย์จิรพันธ์เลยนะฮะอาจารย์นี่เป็นแต้มยกกำลัง2อาจารย์กดดันมั้ยสบายนิ่งเรื่อยข้องคอยเด้อข้องคอยกระปีกอาจารย์ฮะแต่ถ้าอาจารย์พ่ายแพ้เนี่ยอาจจะนำความผิดหวังมาสู่ชาวขอนแก่นได้เราไม่ว่ากันอาจจะทำให้ชาวขอนแก่นเนี่ยแบบว่าเศร้าเสียใจแล้วก็แบบว่าผิดหวังเดี๋ยวกูจะไปกดดันเขาแต่ขนาดไหนแต่ในทางกลับกันนี่เชียงรายนี่คือตัวที่ยังไม่แพ้ใครในแมตช์นี้เลยนะครับลองมาดูครับตัวช่วยยกกำลังสองของขอนแก่นจะได้ผลหรือไม่กรรมการประจำที่ครับคุณขันเตรียมการเป่าครั้งนี้มีมูลค่า2คะแนนนะครับรอสัญญาณถ้าชนะเป็น7ต่อ8ถ้าแพ้กลายเป็น3ต่อ8ทันทีถึงขั้นต้องรวมพลังส่งกำลังใจไปให้ทางอาจารย์จิรพันธ์กันยกใหญ่เลยครับดูสิแม่สำหรับทีมขอนแก่นส่วนทางเชียงรายครับแม่ก็ลุ้นกันแทบจะขาดใจขาดดิ้นโอ้โหหัวใจนี่จะหยุดเต้นกันไปเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้ากับเป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายไปเฮ้ยจะทำยังไงให้ชนะก็ต้องชนะให้ได้นั่งรถมันนาน ชนะให้ได้ต้องเสียตอนนี้กำลังใจเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำอะไรเขาใช้ตัวช่วยทลายเขาไปเลยเราอย่าไปคิดตรงนั้นหรอกว่าเราต้องชนะใช่เราต้องเอาชนะใช่ถูกต้องเอาแล้วครับขอนแก่นถึงยังจะไล่ทันหรือเปล่านะฮะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายทีมขอนแก่นกล้าที่จะใช้ตัวช่วยยกกำลัง2เพื่อหวังทำแต้มไล่ตามทีมเชียงรายให้จงได้ความกดดันจึงตกไปอยู่ที่อาจารย์จิรพันธ์ซึ่งถ้าผลออกมาทีมขอนแก่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็งานนี้ต้องถูกตัดคะแนนไปถึง2แต้มเช่นกันไม่รอช้าครับหยิบหมอนมาจิกแล้วไปลุ้นกันเลยอุ้ยเสียวละเสียวการฝากความหวังไว้ที่อาจารย์จิรพันธ์เลยนะฮะแต่ถ้าอาจารย์พ่ายแพ้เนี่ยอาจจะนำความผิดหวังมาสู่ชาวขอนแก่นได้เลยนะฮะลองมาดูครับตัวช่วยยกกำลังสองของขอนแก่นจะได้ผลหรือไม่กรรมการประจำที่ครับคุณขันเตรียมการเป่าครั้งนี้มีมูลค่าถ้าชนะเป็น7ต่อ8ถ้าแพ้กลายเป็น3ต่อ8ทันทีถ้าเสมอนะฮะสิทธิ์ของตัวช่วยนี้จะหายไปทันทีนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยอดจริงๆลูกทีมขอนแก่นถึงก็พูดเลยสะใจมากครับผมต้องบอกเลยว่า
เทรนเนอร์นี่ใจเด็ดมากใช้ตัวช่วยนี้นะฮะครับผมแล้วอาจารย์จิรพันธ์นี่ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะฮะเอาละตอนนี้ขอนแก่นตามมาตามแค่คะแนนเดียวครับผมครั้งต่อไปคะแนนถือว่าเป็นการนะฮะประจันจริงๆใจแล้วกันเลยโอ้ตอนนี้กองเชียร์เดี๋ยวฮึกเหิมเอาขอนแก่นกองเชียร์ผมว่าตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมต้องการการพูดคุยกันอย่างหนักหน่วงเลยฮะครับชุมแผนเชิญและนี่ก็คือแผนของทีมเชียงรายมาให้กำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งนี่เรายังนำอยู่นะครับครับไม่ว่าจะเป็ดตัวใจหรือว่าไม่เกี่ยวครับแต่เราก็ต้องชนะคะแนนนี้มันสำคัญมากเลยอ่ะที่จะไป9ใช่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 จะทำยังไงให้ชนะเราก็ต้องชนะให้ได้นั่งรถมันนานชนะให้ได้ชนะให้คะแนนนี้สำคัญมากเลยอ่ะขอร้องตัวช่วยก็ยังอยู่ก็ยิงอยู่ขอร้องให้ดีเลยแค่นั้นน่ะพูดเยอะมากมันไม่ได้อะไรหรอกได้ฝั่งนู้นมากกว่าตัวช่วยเป็นอะไรเสมอจริงชนะชนะชนะกับชนะมาตอนเดียวสองใช่เราเสียงเสียงเลยไหมคิดมากเครียดแม่ถึงขั้นบ่นเครียดเครียดครับโดนไปขนาดนี้ก็ต้องคิดเยอะคิดมากเป็นธรรมดาละครับผมเฮ้ยสู้เชียงรายสู้เชียงรายสู้เอและนี่ก็คือแผนของทีมขอนแก่นโอเคย้อนกลับไปอาจารย์ขออาจารย์ใช่ใช่ใช่ต้องเรียกความมั่นใจเรียกความมั่นใจลุยเลยต้องเสียตอนนี้กำลังใจเราโอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่เขาใช้ตัวช่วยทลายเขาไปเลยเราอย่าไปว่าอย่าไปคิดตรงนั้นหรอกว่าเราต้องชนะใช่เราต้องเอาชนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องอย่าไปคิดอาวุธอะไรเขาบอกเขาใช่เขาอ่านเกี่ยวกับเราด้วยก็คือความนำมาก่อนใช่ใช่ให้พระเยซูนำเราด้วยอะไรเงี้ยพระเยซูนำเราใช่ถูกต้องพระเยซูนำเลยคนที่เก่งๆที่ไม่เคยแพ้ใครเขาอ่ะจะชอบออกมั่วนี่จะมั่วเลยอ่ะแล้วดันแบบดวงเขามาด้วยถูกต้องใจเราเด็ดเดียวเลยดีกว่าแรงเรามาชนะเลือดขอนแก่นชนะเลือดเชิญครับขอนแก่นเชียงรายโอ้โหต้องบอกเลยคุณผู้ชมฮะปังชูแห่งชาติในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่มันดุเดือดจริงๆครับผมโดยเฉพาะตัวช่วยยกกำลัง2นี่เปลี่ยนสถานการณ์ของขอนแก่นจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับตามอยู่1แต้มเท่านั้นเองนะฮะแต่ในทางกลับกันเชียงรายฮะนี่เป็นแต้มที่8แล้วนั่นหมายความว่านี่เป็นรอบสุดท้ายที่คุณจะใช้ตัวช่วยทั้งหมดของคุณนะเพราะถ้าขึ้น9แต้มแล้วทุกตัวช่วยใช้ไม่ได้เลยครับเอาละครับขอนแก่นคุณยังจะไล่ทันหรือเปล่านะฮะครับผมและเกมตอนนี้กลับเป็นของขอนแก่นครับส่งมาเลยครับจันจิรพันธ์ครับจันจิรพันธ์อาจารย์ผมถามความรู้สึกหน่อยอาจารย์นี่ถามจากใจเลยไอการรับผิดชอบบวก2แต้มลบ2แต้มในขณะที่เรายังตามอยู่เนี่ยมันรู้สึกยังไงอาจารย์กดดันนะกดดันอาจารย์เสี่ยงแต่เสี่ยงรับได้มาก็คุ้มนะโอ้แต่ต้องบอกเลยว่างดงามมากเอาละฮะเอาละแต่ต้องบอกอาจารย์นี่ฮะว่าในการเป่าครั้งนี้ยังถือว่ามีความกดดันอยู่เพราะฝั่งตรงข้ามยังเหลือนะฮะตัวช่วยยกกำลังสองอยู่นะซึ่งทำให้เกมนี้สามารถปิดเกมได้เลยนะฮะหรือปิดเกมเลยหรือกลายเป็นตามเลยก็ได้ใช่ครับอู้อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณผู้ชมครับเพราะนั้นมาคุณขันเลือกมาเลยครับเชียงรายพี่อ้วนครับมาเลยฮะจันทร์ฮอนฮะทุกการตัดสินใจของเทรนเนอร์ตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะครับกรรมการปัญจที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับใช่ไหมครับใช่ครับเอาละฮะตอนนี้ใช้ตัวช่วยพร้อมกันนะฮะเกมเป็นของขอนแก่นขอนแก่นได้เลือกหน้าเหรียญก่อนครับก้อยก้อยครับดูนะฮะว่าฝั่งนี้ได้สิทธิ์ในการใช้ตัวช่วยก้อยครับก้อยครับใช้เลยครับเหลือเดียวครับเหลือเดียวแพ้แล้วกับชนะครับครับตอนนี้ขอนแก่นนะฮะต้องออกรูปมือแพ้ถึงจะได้คะแนนนะฮะครับผมเอาละครับในทางกลับกันถ้าขอนแก่นออกรูปมือชนะเนี่ยแต้มจะเป็นของเชียงรายขึ้นมาทันทีครับผมและที่สำคัญถ้าเกิดเชียงรายขึ้น9แต้มตัวช่วยทั้งหมดจะถูกยกเลิกนะครับเอาละครับเรียกว่าการแพ้การชนะครั้งนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือพูดง่ายๆว่าถ้าเชียงรายขึ้นนำ
ก็โดนทำลายอาวุธหนักทิ้งไปถูกต้องแต่ขอนแก่นก็ต้องไปลุ้นหนักเพราะว่าเขาขึ้นแท่นแล้วใช่ครับโอ้ซับซ้อนซ้อนเงินเอาง่ายๆแค่ตอนนี้ขอให้ต่างฝ่ายต่างออกรูปมือแพ้เพื่อชิงหนึ่งแต้มมาก่อนครับผมกรรมการประจำที่ครับปืนขันเตรียมรอสัญญาณใครออกรูปมือแพ้ทีมนั้นได้แต้มครับไปปรากฏว่าฝั่งเชียงรายเป็นฝ่ายออกรูปมือแพ้นะฮะตอนนี้ขึ้นนำไปเป็น9ต่อ7คะแนนแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ทำอารมณ์ไม่ถูกนะฮะนั่นหมายความว่าโจอี้คุณเสีย2ตัวช่วยไปเลยเพราะตอนนี้คุณ9คะแนนแล้วครับเสมอเท่ากับชนะยกกำลัง2คุณใช้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับในขณะที่ขอนแก่นนะฮะหลังจากนี้เนี่ยคุณแพ้ไม่ได้แล้วเช่นกันครับฝีมือล้วนๆบอกเลยอีก2แต้มจะเสมอถ้าได้3แต้มรวดคือชนะเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้นั่นหมายความว่าเชียงรายถ้าจะปิดเกมด้วยยกกำลัง2เนี่ยใช้ไม่ได้ละถูกต้องครับเกมเป็นของเชียงรายคุณต้องชนะเท่านั้นฮะครับผมเพื่อผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับผมพูดขันมาเลยครับพี่อ้วนครับผมมาเอาแล้วนะฮะและหลังจากนี้ทางฝั่งขอนแก่นนะฮะหน้าที่คุณคือการยันเอาไว้แล้วพลิกกลับมาชนะให้ได้ครับเพราะฉะนั้นรอบนี้สำคัญมากนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปส่งมาเลยครับใครที่จะรับหน้าที่สำคัญนี้ฮะอภิญญาอภิญญาแพ้ตัดเกมอภิญญาผมถามคุณอย่างนี้ดีกว่าคุณรับหน้าที่ต่อลมหายใจให้ขอนแก่นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงฮะความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นนะฮะอีกแต้มเดียวขอนแก่นอีกแต้มเดียวนะฮะเชียงรายชนะเลยจันทร์ถ้าคุณได้1แต้มนี่คุณจะพาขอนพาเชียงรายเข้ารอบ4ทีมเลยคุณรู้สึกยังไงเรื่อยเลยนะเอาละฮะเอาละขอนแก่นตามมาตีเสมอได้อยู่ทุกครั้งจะทันหรือไม่กรรมการประจำที่ฮะคุณขันเตรียมไม่มีตัวช่วยแล้วจะจบเกมเลยหรือเปล่าเชียงรายจะได้ตั๋วใบแรกในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือเปล่าร้อสัญญาณหรือขอนแก่นของให้ทั้งสองทีมโชคดีนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับสำหรับทีมขอนแก่นที่จะต้องทำแต้มให้ได้เพื่อต้านทานทีมเชียงรายไว้ชาวขอนแก่นต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้กับน้องอภิญญากันเยอะๆแล้วนะครับส่วนทีมเชียงรายอีกเพียงแต้มเดียวเท่านั้นก็จะได้ตั๋วใบแรกเพื่อเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายคุณจันทร์จะสามารถปิดเกมนี้ได้หรือไม่ชาวเชียงรายคงต้องช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์กันเยอะๆนะครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อกับการแข่งขันเป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายรู้สึกยังไงฮะอภิญญาบอกไม่ถูกแล้วตอนนี้กดดันเนี่ยกดดันมากเลยนะยังยืนยันว่ายังชิลๆอยู่นะอีกแต้มเดียวคุณต้องการอีกแต้มเดียวครับอีกแต้มเดียวนะพี่วันจัดไปจะจบเลยหรือขอนแก่นจะได้ไปต่อครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายครับกับการแข่งขันคู่ที่1ทีมขอนแก่นพบกับทีมเชียงรายช่วงที่แล้วเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างลุ้นระทึกและกดดันทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากเพราะว่าแต่ละแต้มนี้ล้วนมีความหมายอย่างยิ่งและต่อจากนี้ทีมเชียงรายจะสามารถปิดเกมเพื่อเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกได้หรือไม่หรือว่าทีมขอนแก่นจะสามารถต่อลมหายใจต่อไปได้อีกไปชมกันเป่ายิงฉุบแห่งชาติ
อภิญญาผมถามคุณอย่างนี้ดีกว่าคุณรับหน้าที่ต่อลมหายใจให้ขอนแก่นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงฮะความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นนะฮะอีกแต้มเดียวขอนแก่นอีกแต้มเดียวนะฮะเชียงรายชนะเลยจันทร์ถ้าคุณได้1แต้มนี่คุณจะพาขอนพันพาเชียงรายเข้ารอบ4ทีมเลยคุณรู้สึกยังไงเรื่อยเรื่อยเลยนะเอาละฮะเอาละขอนแก่นตามมาตีเสมอได้อยู่ทุกครั้งจะทันหรือไม่กรรมการประจำที่ฮะคุณขันเตรียมไม่มีตัวช่วยแล้วจะจบเกมเลยหรือเปล่าเชียงรายจะได้ตั๋วใบแรกในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือเปล่าร อสัญญาณแล้วแต่ขอให้ทั้ง2ทีมโชคดีนะฮะแต้มนี้พลาดไม่ได้ครับสำหรับทีมขอนแก่นแม้แต่ทีมเชียงรายก็ต้องชิงแต้มนี้เพื่อไม่ให้ยืดเยื้อและก้าวเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายอย่างสบายใจเรียกว่าต่างฝ่ายต่างกดดันกันคนละแบบครับแม่ขอยาดมนิดนึงครับไม่ไหวแล้วครับหน้ามืดเฮ้ยลุ้นไปเฮ้ยเสมอกันเสมอกันเอาละฮะโอ้โหรู้สึกยังไงฮะอภิยะมองไม่ถูกแล้วตอนนี้การเสมอทำให้คุณกดดันไหมฮะกดดันมากเลยนะฮะอีกแต้มเดียวจันทรยังยืนยันว่ายังชิวๆอยู่นะเชียงรายมารอแล้วฮะมารอเลยเชียงรายมารอเลยฮะมาโจอี้คุณรู้สึกยังไงตอนนี้โอเคอีกแต้มเดียวคุณต้องการอีกแต้มเดียวครับอีกแต้มเดียวนะแต้มเดียวพี่วันจัดไปเอาละฮะกำลังใจจะจบเลยหรือขอนแก่นจะได้ไปต่อครับกรรมการจำที่ครับเรียบรอสัญญาณปัญญาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างกดดันทีเดียวนะในการต่อชีวิตให้กับขอนแก่นแม่กินกันไม่ลงครับไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวกลับต้องมาเสมอกันซะงั้นไม่สงสารคนดูบ้างเลยมันสุดจะปัญญาจริงๆครับขอนแก่นยังยื้อลมหายใจต่อไปได้อีกแต่ก็ต้องกดดันเป็น2เท่าเพราะนี่ก็คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ยืนบนเวทีแห่งนี้นี่เองพวกเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่หรือทีมเชียงรายจะเป็นผู้ที่พังและทำลายความหวังนี้ไปโอ้โหโหดร้ายทารุณเหลือเกินต้องตามลุ้นกันต่อไหนตอนหน้ากับการแข่งขันที่แสนจะบีบหัวใจเป็นที่สุดนะในรายการเป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ8ทีมสุดท้ายเฮ้ยเสียวเฮ้ยลุ้นบอกไม่ถูกผมทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งไปหมดนะครับผมขอให้เราเห็น9ต่อ9กับตาเลยฮะเพราะว่าฝ่ายจุดแห่งชาติในทุกรอบยังไม่เคยเกิดคะแนน9ต่อ9เลยนะเป็นฝ่ายนำมาตลอดนะใช่ครับถ้าเกิดพลิกล็อกแพ้ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหคุณจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดเลยอีกแต้มเดียวนั้นจบเลยไหม